บายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป.4ที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านมาพบกับสาวครูจุนจุนอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้สาวครูจะมาสอนวิชาลูกอ้อมตั๋วเนาะแทนครูทุมมาแสงมณีอีกคลิปนึงเนาะพวกหลานยังจื้อได้บ่ว่าคีผ่านมาหรือชั่วโมงผ่านมาเฮาเรียนบทที่เท่าไหร่เก่งหลายเนาะชั่วโมงที่ผ่านมาเฮาเรียนบทที่7พืชต้องการแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แสงสั่งอาหารเนาะก่อนที่เขาจะไปก้าวเข้าสู่บทเรียนใหม่สาวครูมีต้นไม้เนาะที่สาวครูยกใหม่พวกหลานเบิ่งถึงความแตกต่างว่าเป็นแนวใดเนาะพวกหลานสังเกตเห็นบ่ว่าการแตกต่างนี่เป็นแนวใดแน่เนาะส่วนต้นไม้ต้นนี้เนาะเป็นต้นไม้ที่ว่าสมอุดมสมบูรณ์เนาะเขียวงามและมีดอกที่วางงดงามเนาะส่วนต้นไม้ต้นนี้จะเหี่ยวแห้งเนาะพวกหลานย้อนหยังย้อนว่าต้นไม้สองต้นนี้ได้รับการดูแลหรือว่ารับสารอาหารที่ว่าแตกต่างกันเนาะถ้าว่าเขาปลูกต้นไม้แล้วเขาต้องได้เอาใจใส่คือหดน้ำพูนดินเพื่อให้มันเติบใหญ่ขยายตัวถ้าว่าเขาปลูกแล้วบ่เอาใจใส่รักษาจะเฮ็ดให้ต้นไม้นี้เหี่ยวแห้งและตายไปในบ่ทั้งหลานฉะนั้นเขาสามารถเล่าได้ว่าต้นไม้หรือว่าพืชทุกชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นม่วงต้นข้าวหรือว่าต้นหมากไม้หรือดอกไม้เนาะเขาต้องได้ดูแลรักษาและต้องได้รับสารอาหารจึงจะเติบใหญ่ขยายตัวเนาะเป็นเท่าไรเข้าใจบ่ฉะนั้นเขามาก้าวเข้าสู่บทนี้น้ำกันเนาะคือบทที่8